ฉันเป็นห่วงเธอรู้เธอจะเสี่ยงถ้าสื่อไปไกลกว่านี้แล้วปล่อยให้ฉันอยู่กับคนกระล่อนแบบคุณเนี่ยมันไม่เสี่ยงกว่าหรือไงตะวันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นละครรักดราม่าครอบครัวมันจะเป็นดราม่าอีกรสชาติหนึ่งเชิงความสัมพันธ์และธุรกิจซ่อนความลับสนุกมีความซ่อนอะไรหลายอย่างอยู่ในเรื่องแกก็ควรจะรู้บ้างนะว่ารับหลังลีน่าทำอะไรบ้างไม่อยากให้แกดูโง่ในสายตาคนอื่นต่อให้เป็นผู้ชายฉันชอบฉันก็พร้อมจะขย้ำตลอดฉันรู้เช่นเห็นชาติพวกคุณทุกคนทำไมอะพ่อทำไมต้องกลัวผมจะได้ดีให้ลูกเวรคนนี้ขึ้นมาแทนที่พ่อมันได้แกต้องเข้าใจว่าแกต้องเป็นCEOฉันขีดเส้นไว้แกแล้วคนที่ต้องเกิดมาต้องอยู่ใต้เงาของพ่อตลอดทั้งชีวิตมันกดดันแค่ไหนโบมเลดานะคะในเรื่องใต้เงาตะวันรับบทเป็นลีน่าค่ะตัวก็จะเป็นแบบว่าน่ารักสดใสคุยง่ายแต่ก็มีมาดเป็นของตัวเองเวลาใครอยู่ใกล้ก็จะเหมือนแบบมีเสน่ห์ดึงดูดเวลาคุยด้วยมีความสุขเงี้ยค่ะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากๆซึ่งตรงข้ามกับโบเลยตรงข้ามกับโบเลย ผมหมากปรินนะครับรับบทเป็นกรครับผมก็เป็นตัวของตัวเองอะเป็นผู้ชายที่มีที่รักอิสระนะครับผมค่อนข้างจะเป็นคนขวางโลกหน่อยๆนะฮะซึ่งเจอใครก็จะกวนเขาไปหมดนะก็อยู่ใกล้คนนี้ก็กวนคนนี้อยู่ใกล้พ่อก็กวนพ่ออยู่ใกล้พี่ชายก็จะกวนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดเขาเป็นคนสังเกตคนนั่นแหละครับก่อนครับไปไหนมาล่ะโอ้แต่งตัวจำโป๊ะขนาดนี้ไปหาการมาใช่ไหมใช่ความผิดคนอื่นหูตาไวพี่ความผิดตัวเองทำใส่ซื่อใช่ไหมให้พี่พูดก่อน ดีใจมากเลยเฮ้ยปลอมมากเลยจริงๆดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงฮอตขนาดนี้นะครับผมก็ไม่แต่ว่าครั้งแรกที่พี่สัมภาษณ์กับช่องพี่ไม่ได้พูดแบบนี้ให้บอกว่าไม่รู้ต้องเรียกพี่หรือน้องผมว่าต้องเป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ใช่เหรอกลับไปย้อนดูคลิปค่ะดีใจครับก็จะได้เราจะได้แบบเจอนักแสดงคนใหม่ๆบ้างแล้วก็เล่นกับคนเดิมๆมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเคมีใหม่ๆเคเนอร์มาใช่ยังไม่พูดถึงความรู้สึกยังไงเลยก็ดีใจไงแค่นั้นเออแล้วก็ปรับจูนไม่ยากครับผมเพราะว่าตัวโบเองก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดครับผมเป็นคนแบบคุยง่ายเป็นคนแบบเข้ากับคนรอบข้างได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จูนง่ายค่ะดีใจมากดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานมันเอาดีๆดิมันสะท้อนมากดีใจมากเลยดีใจมากเลยเฮ้ยปลอมมากเลยไม่พูดจริงๆโอ้ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่หมากพี่ทำงานด้วยง่ายมากแล้วก็พอยิ่งทำงานด้วยไปมากๆอ่ะจะไม่เห็นว่าเออการแสดงของเขาอ่ะมันแบบเออมันเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเขายังได้เป็นพระเอกทุกวันนี้โอ้ยคุณก็ตั้งใจมากตอนไม่จริงๆแบบเป็นคนที่จะมีแบบรายละเอียดในการเล่นละครแล้วรู้สึกแบบเออมันอยากทำงานด้วยอ่ะมันเห็นว่าแบบคนปกติไม่น่าทำคนปกติไม่น่าทำไม่พูดจริงเคมีไม่ยากค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนเข้าคนง่ายอยู่แล้วด้วยใช่จริงแค่แบบต้องจับจังหวะให้ถูกแล้วว่าจังหวะนี้ควรจะเข้าไปคุยหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยบางทีเขาก็คงอยากจะมีโลกส่วนตัวของเขาบ้างแหละเนาะความเป็นแบบพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมามีร้อยไม่ต้องมามีโลกส่วนตัวเยอะเออเราทำงานด้วยกันเราต้องทำงานอยู่ในทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้มันก็มีบางจังหวะแหละที่แบบพี่อาจจะอยากนั่งโง่ๆพี่อาจจะอยากนั่งโง่ๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยพี่นั่งโง่ๆมาเยอะแล้วพี่นั่งโง่ๆมาเยอะแล้วก็ตั้งแต่เปิดเรื่องมาก็คืออาฉายซึ่งเป็นพ่อของนางเอกชื่อรีน่าเออนั่นครับก็ถูกฆาตกรรมเรื่องมันก็เลยดำเนินเกิดขึ้นมาด้วยสองคนนี้ก็เลยไปพยายามไปตามสืบตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นแฟนเขาเป็นคู่ของพี่ชายแล้วแค่แบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงว่าเราไปเผลอมีใจให้แล้วมันถูกต้องหรือเปล่าความรักที่อาจจะมีความต้องห้ามนิดๆอ่ะเราก็แบบ
ยิ่งเราอยู่ด้วยกันอ่ะเรายิ่งเห็นเสน่ห์ของเขาเรายิ่งตกหลุมรักเขามากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเฮ้ยนี่มันเขาเป็นคนของพี่ชายเรานี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเบรกแล้วก็ดราม่ามันก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นว่าแบบเราต้องเฟดออกมาเราก็จะถลําตัวเข้าไปเยอะไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆซึมกันไปอ่ะค่ะเหมือนแบบในช่วงเวลาที่ต้องการใครสักคนอย่างเงี้ยมันมีคนนึงเข้ามาแล้วเขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าไม่เห็นข้อดีของคนคนนั้นเลยอะค่ะแต่ว่าในเวลาที่เราอ่อนแอคนที่ถูกวางตัวไว้เป็นคู่เราอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่เราก็รู้สึกว่าแบบมันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกใจอ่อนเพราะลีน่าก็เลยโดนหักหลังตัวลีน่าเองก็กำลังโดนไอ้กอนหลอกใช้แล้วแกยังเชื่อว่าพี่น้องคลานตามกันมามันจะรักกันจริงตู่ภพธรสุนทรยานกิจนะครับรับบทเป็นการนะครับลูกชายของพี่นกชัดชัยแล้วก็เป็นพี่ชายหมากในเรื่องนี้เป็นคนดีอยู่ในโอวาทของคุณพ่อแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกับคาแรคเตอร์ของกอนก็คือหมากโดยสิ้นเชิงเลยก็คือเป็นพี่น้องคนละขั้วกันหมากเขาก็จะมีความค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตนอกกรอบส่วนการถูกวางไว้ให้เป็นผู้บริหารคนต่อไปในครอบครัวปั้นเขาเพื่อให้เป็นตัวแทนของพ่อในอนาคตใช่มันต่างกันจริงๆแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจกันนะการกับกอนเนี่ยครับเขาโตมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ชายน้องชายกันเขาสนิทกันอยู่แล้วความสัมพันธ์ของพี่การกับน้องลีน่านะครับก็จริงๆพี่การเนี่ยเป็นเหมือนพี่ชายที่โตกว่าน้องลีน่าค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะสำหรับลีน่าแล้วเขาก็จะมองพี่ชายคนนี้เป็นเหมือนเจ้าบ่าวของเขาในความฝันของเด็กผู้หญิงนะในความเข้าใจของผมคือเขาก็จะมองว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เขาอยากแต่งงานด้วยโตขึ้นเพราะว่าเขาน่ารักเขาใจดีเขาเก่งเขาปกป้องเราอะไรเงี้ยแล้วนั่นก็คือเป็นสิ่งที่การให้ลีน่ามาตลอดตั้งแต่เด็กเขาก็จะแบบดูแลแล้วก็ใครแกล้งใครอะไรเขาก็จะคอยมาช่วยปกป้องอะไรเงี้ยครับลีน่าพี่การคะพี่การคะพาลีน่ากลับนะคะลีน่าอยากกลับวันนี้มันผมว่ามันมีความแข่งขันประมาณนึงกับพี่ชายกับน้องชายครับแล้วก็ตอนแรกๆมันก็อาจจะเหมือนเกมแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วมันก็เริ่มมีความจริงจังอะไรเงี้ยทั้งสองคนน่าจะซีเรียสกันมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักโรแมนติกอย่างเดียวมันมีปมต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องลีน่าเกลียดกันมากใช่ไหมถ้าเกลียดกันก็บอกกันมาตรงๆเราจะได้ไม่ต้องมาฝืนมองหน้ากันแบบนี้โอ้หล่อมากหล่อมากเล่นดีมากอะเล่นดีมากคือยอมแพ้เขาไม่ได้เลยเราชอบเขาอยู่แล้วอะเราแล้วให้พอเรารู้ว่าเขาได้รับบทเป็นพี่ชายเราก็พร้อมที่จะรักเขาไปเลยอะใช่พร้อมเลยให้เขาร้องเพลงให้ฟัง พี่น้องต้องมาซัดกันเองใช่ก็หนึ่งคือ เรื่องที่หนึ่งคือต้องมาตกลงกันว่าเฮ้ยเราชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะแล้วก็แข่งกันผมเรียกยังไงก็สู้หมาเขาไม่ได้หรอกครับเอาอะไรไปขิงกับเขาครับเขาคือหมาวลินนะเรื่องที่สองก็คือพอรู้ความลับแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปแบบนั้นได้ยังไงเราก็ต้องมาสาดอารมณ์ใส่กันอีกบทประมาณแบบ89หน้าแล้วก็แบบบทยาวมากอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเราก็ระหว่างที่ถ่ายทำเราก็แบบพยายามต่อบทก็อยากให้ช่วยเชียร์การด้วยครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่าเขาพยายามที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอาใจทุกฝ่ายแล้วก็อาจจะบางอย่างอาจจะทำให้เขาเครียดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะมีความตั้งใจที่ดีแต่ทุกคนคือทำกันบ้านมาหมดเลยคือถ้าไม่ทำเรื่องนี้คือแบบตายเลยนะความลึกของตัวละครมันเยอะมากๆในความที่เรื่องมันตัวละครมีความสัมพันธ์กันในระดับพี่น้องความรักอะไรเนี้ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันอึดอัดลำบากใจไปยังไงล่ะรักสามเศร้าเราสามคนดราม่ามันก็หนักผ่านไปแล้วสบายร้องเพลงได้แล้วขอให้ลมหยุดได้ไหม